สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวินโดว์โมชันทุกคนวันนี้ผมจะมาแกะกล่อง Microsoft Lumia 435 Dual SIM นะครับหรือ2 SIM นั่นเองเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วฮะแต่เพิ่งได้มีโอกาสมารีวิวเนื่องจากติดธุระนิดหน่อยส่วนตัวนิดหน่อยนะครับวันนี้เราเลยจะมาแกะกล่อง Microsoft Lumia 435 Dual SIM กันสำหรับ Lumia 435 2 SIM นี้นะครับซึ่งกล่องก็อาจจะแตกต่างไปจากรูเมียรุ่นอื่นๆนะครับอาจจะไปเหมือนรูเมียรุ่นตั้งแต่สมัยโนเกียนะครับเป็นกล่องยาวๆลักษณะนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรที่ Microsoft ใช้แบบนี้นะฮะซึ่งจะว่าไปขนาดหน้าจอที่มีขนาด4นิ้วก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่ารูเมีย532ที่เปิดตัวพร้อมกันออกมาเนี่ยมีขนาดหน้าจอที่เท่ากันแต่กล่องก็ยังเป็นสไตล์ลูเมียโดยทั่วๆไปอยู่นะครับก็คง Microsoft คงมีเหตุผลที่ดีแหละแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรเรามาดูรายละเอียดปลีกย่อยข้างนอกก่อนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปตัวเครื่องด้านหน้านะครับส่วนด้านข้างก็จะบอกรุ่น Microsoft Lumia 435 Dual SIM สำหรับใครที่ซื้อนะครับมันจะมีกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า300บาทมันเป็นเว็บไซต์เสื้อผ้าออนไลน์อะฮะส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นบอกรุ่นเช่นกันนะฮะแล้วก็บอกอะไรอะรายละเอียดต่างๆผลิตที่ไหนแล้วก็จะจำหน่ายโดยใครแน่นอนว่าจะเป็นโนเกียนะครับผมขอปิดรายละเอียดเล็กน้อยนะฮะสำหรับLumia 435 Dual SIM เนี่ยฮะมันก็จะบอกสีว่าในกล่องนี้คือเครื่องสีอะไรสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นสีเขียวนะครับเป็นรองรับ 3G 850 900นะครับ1,900 2,001 ซึ่งแน่นอนว่ารองรับทั้ง AIS Detect True Move แล้วก็แบรนด์อื่นๆนะครับก็นั่นแหละรองรับ 3G ทุกค่ายส่วนด้านหลังนะครับก็จะบอกรายละเอียดเช่นเหมือนเดิมฮะก็จะบอกชื่อรุ่นแล้วภายในกล่องก็จะมีตัวเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็สายชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็คู่มือนะครับสำหรับรุ่นราคาประหยัดนี้ก็จะไม่มีหูฟังเข้ามาให้นะฮะก็ซื้อเพิ่มเติมเองได้ลืมบอกราคาไปนะครับสำหรับ Lumia 435 Dual SIM เนี่ยมีราคาอยู่ที่เปิดตัวที่ 2,990 บาทนะฮะสเปคที่เป็นจุดขายเลยนะครับมันมาพร้อมกับแรม 1 กิกพื้นที่ภายใน 8 กิกนะฮะแล้วก็รองรับ micro SD การ์ดสูงสุด 128 กิกพวกไวเลสแลนกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็พื้นที่บนวันไดฟรี30 กิกนะฮะส่วนนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ4นิ้ว WVGA นะครับเป็นความละเอียดทั่วไปสำหรับสมาร์ทโฟนราคาประหยัดราคาที่ไม่สูงมากนะครับมาพร้อมกับ CPU Qualcomm นะฮะ Snapdragon 1.2 GHz เป็น Dual Core นะครับส่วนกล่องตัวนี้สามารถรีไซเคิลได้ 100% นะฮะเรามาถึงเวลาแกะกล่องกันบ้างนะครับเรามาแกะกันเลยดีกว่าแกะยากหน่อยเพิ่งแกะกันสดๆเลยก็แกะพลาสติกออกมันทั่วๆไปฮะซีลมาอย่างดีโอเคตำแหน่งที่จะเปิดนะครับก็ตรงนี้นะฮะมันมีรอยบอกไว้อยู่เดี๋ยวนะผมก็แกะครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยมีประสบการณ์แกะกล่องแบบนี้ดึงออกมาเลยนะฮะไม่ต้องกลัวอะไรรายละเอียดตัวนี้ก็จะบอกรายละเอียดของพวก Eco ฮะแบบเอาไปรีไซเคิลได้อะไรบ้างมีส่วนประกอบอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เราเปิดออกมาแล้วด้านบนก็จะพบกับตัวเครื่องเลยนะครับใส่ถุงมาอย่างดีเอาไว้ก่อนนะฮะเอาตัวนี้ไว้ก่อนตัวนี้ก็จะบอกวิธีการใส่ซิมนะฮะก็
ิดฝาอันดับแรกเปิดฝาใส่ซิมแล้วก็ใส่แบตเตอรี่นะครับไม่มีอะไรแล้วก็เปิดออกมาอีกชั้นหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะก็สายชาร์จแบตเตอรี่นะครับเป็นสายชาร์จแบบปกติทั่วไปนะฮะไม่มีสายไมโคร USB เข้ามาให้นะครับแต่ที่น่าแปลกใจคือเพิ่งตกใจเมื่อกี้นะฮะเพราะว่าด้านหลังเขาไม่ได้บอกว่ามาพร้อมกับหูฟังใช่ไหมแต่ในกล่องนี่มาพร้อมกับหูฟังนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ความเนี่ยครับสมุดคู่มือทั่วไปก็เปิดอ่านกันหน่อยนะครับก็สำหรับใครที่ใช้งานเบื้องต้นสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ดีพอสมควรอันนี้ก็เป็นใบรับประกันนะครับสำหรับคันนี้เป็น Gift Voucher นะครับสำหรับใครที่ต้องการซื้อสินค้าในเว็บ Zalora นะครับมูลค่า300ไม่จำกัดขั้นต่ำสามารถใช้ได้ถึง31พฤษภาคมนะฮะไม่แน่ใจว่าจะทันเพื่อนๆหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวนี้ที่น่าแปลกใจก็คือหูฟังนะครับด้านหน้าเขาไม่ได้บอกเอาไว้แต่ก็ให้หูฟังมาในส่วนนี้ก็เป็นหูฟังรุ่นปกตินะครับไม่ใช่อินเอียร์ซึ่งผมชอบแบบนี้มากกว่านะไม่รู้ว่าใครชอบแบบผมหรือเปล่าซึ่งตัวนี้จะได้ตั้งแต่รุ่น7ซีรีส์7ลงมาฮะจะได้หูฟังแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มพอสมควรนะครับกับราคา 2,990 บาทและที่ขาดไม่ได้ก็คือแบตเตอรี่นะฮะเป็นแบตเตอรี่1560มิลลิแอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องนี่ตัวเครื่องครับผมนี่เลยก็ตัวเบาๆนะฮะสำหรับใครที่ต้องการโอเคครับขอจบการแกะกล่องเพียงเท่านี้นะครับไว้ติดตามชมรีวิวในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe Channel Window Motion ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ